บาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทรงทูบล็อกนะครับผมก็กรุณาดูเพื่อความบันเทิงหรือว่าเป็นแนวทางในการตัดผมนะครับสำหรับทูบล็อกนะครับก็จะแบ่งผมส่วนด้านบนไว้นะครับผมทั้ง3ด้านนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นการตัดทรงทูบล็อกที่เป็นเส้นเล็กสภาพผมเส้นเล็กนะครับก็จะไถเปิดฐานทรงนะครับผมด้วยเบอร์3นะครับจะเป็นการตัดสไตล์เกาหลีนะครับผมที่จะไม่กันขอบนะครับทรงนี้ก็ถือว่าเป็นทรงยอดฮิตนะครับเหมือนเดิมนะครับผมต่อมาเราก็จะเก็บตีนผมเล็กน้อยนะครับผมเก็บตรงใบหูนะครับส่วนด้านตีนผมนะครับเราจะไม่กันขอบนะครับแต่เราจะไล่ระดับนะครับด้วยหวีใหญ่นะครับผมไล่ระดับจากบางไปหนานะครับสำหรับทรงทูบล็อกนะครับผมก็จะคล้ายๆนะครับจริงๆแล้วมันก็คือทรงอันเดอร์คัทนะครับผมแต่ว่าจะมีความยาวมากกว่าทรงอันเดอร์คัทนะครับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับคนผมหยิกนะครับผมก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าจะตัดทรงนี้ไม่ได้นะครับเส้นผมที่เหมาะก็จะเป็นผมหยักโศกนะครับผมหยักโศกและมีความหนานะครับก็จะเหมาะที่สุดนะครับเวลาตัดออกมาก็จะดูมีวอลลุ่มนะครับแล้วก็ไม่ต้องเซตแต่งทรงมากนะครับผมลูกค้าท่านนี้นะครับก็เป็นสภาพผมเส้นเล็กนะครับและก็มีหน้าผากกว้างเล็กน้อยนะครับผมก็ถือว่าเหมาะนะครับทรงนี้ลูกค้าก็มีสภาพผมที่
ชี้เล็กน้อยนะบานเล็กน้อยด้วยความที่ผมของลูกค้าเนี่ยหนานะครับผมฉะนั้นเราก็จะลดความหนาของผมด้านบนนะครับแล้วก็เก็บปลายผมด้านล่างนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับผมค่อยๆเล็มและหวีเช็คนะครับหาจุดที่เหมาะสมนะครับกับสภาพเส้นผมแล้วก็โครงศีรษะนะครับข้างๆนี่เราก็จะเอาออกแค่ปลายนะครับผม